ไหนนะหมัดไหนเยอะหมัดซ้ายพวกจีนนี่แต่หมัดซ้ายทะลวงไส้อันนี้หมัดซ้ายทะลวงกรามทะลวงกรามลูกชายกี่ไฟแล้วชนะมาเนี่ยแสนไฟครับ11นะ11ไฟน็อกกี่ไฟนะประมาณ7ไฟครับ7ไฟเมื่อสักครู่นี้เห็นนายใหญ่เขาบอกว่าต่อไปขึ้นชั้นขึ้นชั้นได้ไหมเอ็มขึ้นได้ครับขึ้นได้เลยใช่ไหมต่อไปเจอประเทศไทยกับประเทศอะไรครับขึ้นชั้นเกินก็เมื่อกี้นะมีตัวเลือกอาจจะให้เขาเลือกเองระหว่างต่อยกันเองก็คือเพชรตนเป๋แล้วก็เมื่อกี้เพิ่งวางสายจากพี่โต้งไปครับก็อีกตัวก็คือหลวงเก้าเก้าหลวงเก้าเก้าก็ถ้าอยากดูอ่ะนะครับเดี๋ยวจะจัดให้ดูหลวงเก้าเพราะว่าไม่ต้องถึงเวลาแล้วละครับถึงเวลาแล้วเพราะที่ชนะกัน10กว่าครั้งเนี่ยมันไม่ได้เรื่องง่ายครับหลังจากพี่ศรีเมืองมีอนุวัฒน์วันนี้ลูกชายเขาทำเจ้าเอ็มทำผาด่านแล้วดูซิว่าจะขึ้นมาเป็นผู้เอกได้ไหมเดี๋ยวนะพี่เมื่อสักครู่นี้รู้คำตอบแล้วใช่ไหมคำถามก็คือว่าเจอตัวเก้ากับเจอใครก่อนไหมเอาใครดีเอาใครก่อนดีแล้วแต่โปรโมเตอร์พี่แจ๊คเขาทายให้เลือกเอาใครดีอยากเจอใครเอาแล้วแต่โปรโมเตอร์พี่กันเท่าไหร่บอกได้เลย106พี่กันเท่าไหร่405 104 105ที่เราโชคดีที่สุด104หรือว่า105 104 105พี่แดงก็ต้องดูว่าเหมาะสมได้มั้ยด่วนได้มั้ยก็ต้องดูว่าเหมาะสมมั้ยเราก็ต้องไปถามคนดูด้วยเราจัดด้วยนะว่าสมมุติต่อยด่วน99เนี่ยมันน้ำหนักอะไรมันจะเหมาะสมมีราคาเล่นมั้ยนะเพราะว่าถ้าถามว่าเป็นรองมั้ยก็เป็นรองอาจจะมี104 105หรืออะไรนะแล้วถ้าต่อยบริษัทเราเองก็มีตัวเลือกอยู่แล้วคือเจ้าเพชรตนเป๋ก็เดี๋ยวทางทีมงานเราจะปรึกษาอีกทีว่าจะตัดกับใครวันนี้เขาจ่ายค่าตัว 15% ยังหน้าเพราะต่อยแค่ยกแรกเองไม่ครบคิดไหมว่าจะน็อกได้โทษนะก็คิดอยู่ครับตั้งใจมากไม่บอกลองสักคำหนึ่งวันนี้ชนะน็อกแล้วเมื่อจิ๋วก็ไม่ธรรมดาเลยนะเพราะทันนุ่นก็สดขึ้นมาใช่ไหมรักษาร่างกายให้ดีรักษาความพอดีเรียกว่าร่างกายเหงื่อออกยังโทษการสัญญาณไหมครับโอ้ยังไม่ออกเลยเหงื่อก็ยังไม่ออกนะเอาอยากจะขอบคุณใครบ้างบอกเลยมีอาชีพไหมนี่อาชีพทันไหมนี่เป็นต่อครับมวยเป็นต่อครับโอ้ยเป็นต่อเลยเอาเอ็มฝากพี่น้องติดตามหน่อยเอาขึ้นชั้นแล้วนี่ฝากติดตามผ่านการเจอกันที่นี่ครับเอาละหน้านี่ถอยออกไปก็จะทำให้ดีที่สุดครับบอกแฟนมวยติดตามหน่อยอยู่จังหวัดไหนจังหวัดลำพูนเป็นชาวเขาไหมเป็นชาวกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงอะไรปากกะยอครับปากกะยอโอเคพูดภาษากะเหรี่ยงได้ไหมได้เอาลองพูดดูหมู่หลับมาดีไม่แชร์กะยอนะไปให้พ่อจิ๋วเอาแปลให้ฟังหน่อยเอาแปลว่าไงไปต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องช่วยแชร์ไปครับโอ้โหไม่เอายินดีด้วยครับไปเลยครับปัดรูปปัดนามือท้องนะครับเนี่ยนาเด็กของสายใจเล่นให้กันดูต่อไปเลยนะครับสำหรับเจ้าพาดาดาวครับเจ้าทีนี้เรารุ้นรางวัลอะไรบ้างไหมอ่ะยังไม่รู้ยังไม่รู้เห็นบอกว่ามีรายชื่อผู้รุ้นรางวัลแต่เห็นว่าเห็นคนเขาโหวตยังไงอ่ะก็11ครั้งแต่ของจริงนะ11ครั้งอ่ะหายากนะปีนี้ชกปีกี่ครั้งครับไม่แล้วปีนี้ชกปีกี่ครั้งประมาณ17ไฟครับ17ไฟอ่ะปีนี้นะปีนี้ตั้งแต่สถิติตั้งแต่ปีที่แล้วเอาปีนี้เอาปีนี้ดิเอาปีนี้เอเมกเยอะครับผมก็จำไม่แม่นนะจำไม่ได้ยังจำไม่ได้อยู่แต่เห็นพี่เอ็มเหมือนมีโพสเหมือนกันเรียกว่าเหมือนรุ่นรางวัลยอดมวยหรือว่านักมวยดาวรุ่งมันก็ต้องพิจารณาอาจจะเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมกำลังดูพ่อคอมปีนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9ใบครับอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้24ครับ24มีรางวัลมีรางวัลยอดเลยกรรมการจะพิจารณาครับหวังไหมพี่ครับถามว่าไม่ได้หวังมากครับเพราะว่าเราทำเต็มที่เอาให้ดีที่สุดครับว่าเรารุ่นเล็กด้วยครับเกมมาฝากแฟนมวยชุดนี้ฝากติดตามเนื้อผาด่านครับไฟหน้าเจอไฟทำให้ดีที่สุดแน่นอนครับจะพยายามไม่ฟอร์มสะดุดครับ